าอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนผลงานของพวกเรานะครับก็ดีใจแทนนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ผลงานของพวกเราก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆหลายคนบอกว่าสมการรอคอยมากก็ดีภาพทั้งอะไรอย่างงี้ดีใจครับดีใจเพราะว่าตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเราตั้งใจทำมากันอย่างเต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยกันมากเราก็อยากให้คนดูมีความสุขที่สุดตอนที่ดูงานของเราแล้วตอนนี้มันก็รู้สึกมีความสุขแล้วที่แบบได้เห็นฟีดแบคได้เห็นคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วดูเองเรารู้สึกยังไงบ้าง EP ที่ผ่านมา EP เลยรู้สึกยังไงเหรอในฐานะที่เราการเป็นคนดูแทนนักแสดงเลยสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าหมั่นไส้เราครับหมั่นไส้เราครับเป็นในฐานะคนดูเนี่ยนะหมั่นไส้ตัวเองหมั่นไส้เราครับอ๋อเราครับเพราะว่าหน้าหมั่นไส้ชอบเดินเชิดหน้าฟีดแบ็กออกมาดีนะทีมงานก็คุยครับก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะคุยในแบบโซเชียลก็จะได้จริงๆมันจะพูดคุยกันผ่านโซเชียลด้วยซ้ำแบบมีการไปแซวกันหรือแบบหรือพูดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยครับแบบใน X หรือแบบในแพลตฟอร์มอื่นๆก็อ่านฟีดแบคตลอดใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังอ่านละครไม่อ่อนมาอ่านเผื่อแบบมีคนย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยคนไม่อยากเป็นใหม่เนาะทำไมอ่ะอยากกีตื้นกีตื้นทั้งตัวอยากพับเป็ดอยากไม่อยากลึกๆอยากพับเสืออยากพับเสือเสือได้เสือได้หรอแต่ว่าตูนแต่อยากอยู่หลังเนาะหลังครับเราอยากทำข้าวไงอยากอยู่ทำไม่ได้มันติดกรุงอยากอยู่ชิดกำแพงที่แบบสิงอ่ะนะสิงกำแพงเนี่ยมีลองดูนะก็พูดถึงก็ดีใจที่ทุกคนชอบก็เป็นแค่การแสดงนะครับเป็นแค่การแสดงนะครับเราจะได้เห็นคุณแซ่บๆในซีรีส์เรื่องนี้อีกไหมครับมันก็จะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆครับสปอยอีกทีต่อไปเลยสปอยไม่ได้ไม่ได้บอกเลยครับว่ามันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนมันจะไม่เหลือน้ำมันจะข้นไปเรื่อยๆเคี่ยวไงเคี่ยวจนข้นมันจะเผ็ดมันจะต้องเพิ่มพริกเพิ่มอะไรเพิ่มอีกเพิ่มพริกเพิ่มพริกเพิ่มขิงเพิ่มข่าเพิ่มตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวได้แล้วครับแต่ละปีหรอกปีที่ผ่านมาทำไงเขาก็จำผิดแม่เป้ยที่แบบว่าเล็บทำไมมีเล็บสีอะไรอย่างเงี้ยถ้าสวยธรรมดาเดี๋ยวคนไม่พูดถึงเราเป็นชาวเราเป็นชาวอยุธยาเดี๋ยวเราต้องทำอะไรที่มันพิเศษจะได้ขึ้น 10X ให้ได้มีคนแคปคนไลน์เนาะเป็นที่พูดถึงว่าถามว่าพระสนมจิตวดีทำเล็บที่ร้านไหนได้ทำเล็บที่ร้านไหนในอยุธยาไหมคะคนก็จะตามรอยอีกใช่ว่าไปทำเล็บที่ร้านไหนสวยจังแต่ก็เป็นมีมเนาะเป็นการสร้างมีมเหมือนกันเนาะฉากหลังองค์พระตอนล่าสุดก็เป็นมีมเอาตามสบายเถอะโยมขอโทษนะครับอันนี้เป็นการเพียงแต่การแสดงนะเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่เพื่อมีดราม่าอย่าดราม่ากันเลยนะจ๊ะดูเอาความสนุกเนาะก็ปล่อยให้เป็นมีมไปก็ปล่อยให้เป็นมีมไปก็ดีใจที่แบบที่ทุกคนอินเยอะใช่ครับแบบสแกนละเอียดแต่ว่าดูจริงครับเราก็หวั่นดราม่าอยู่แต่ว่าก็มีดราม่าเล็กน้อยแต่ว่าผมเราเขียนไว้ตั้งแต่ต่อทุก EP ก่อนเริ่มฉายแล้วว่าเป็นเพียงแค่การแสดงแล้วก็เป็นแค่การเขาเรียกว่าเป็นอินสปิเรชันมาจากประวัติศาสตร์ก็คือไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมือนประวัติศาสตร์อย่าง 100% ใช่ครับก็มีเล็กน้อยบ้างแต่ว่าคนดูส่วนใหญ่เข้าใจมีอีกเรื่องนึงเหมือนแบบที่เราไปออกรายการได้สัมภาษณ์ว่าเหมือนแบบชีวิตเคยโดนบอกเลิกทั้งชีวิตเลยครับผมขนาดปีแล้วค่ะเอ้ยขนาดปีผมว่ามันเป็นช่วงชีวิตในวัยเด็กมากกว่ามันเป็นช่วงชีวิตในวัยเด็กที่ผมว่าทุกคนก็คงเคยเจอความผิดหวังอ่ะแล้วตอนนี้ล่ะโอ้ตอนนี้ก็สบายๆครับส่วนตัวพี่เป็นคนคิดเยอะใช่ไหมส่วนตัวเป็นคนคิดเยอะไหมก็เยอะนะก็ด้วยอายุที่มากขึ้นผมว่าเราก็เริ่มเป็นคนที่แบบมันคงไม่ได้มีแค่เรื่องของความรักอย่างเดียวแล้วในชีวิตมันก็จะมีเรื่องอื่นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้ด้วยว่ามันก็ต้องเอามารวมๆกันแล้วถ้าชีวิตมันแฮปปี้มันก็โอเค
ก็แฮปปี้ทุกอย่างครับก็เรื่อยๆเวลามีความรักเราคิดเยอะถึงขั้นไหนพี่ตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่คิดอะไรแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าพออายุ30แล้วอ่ะรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยเหมือนตอนเด็กๆหรอกรู้สึกว่าแค่มีเวลาได้นอนได้กลับบ้านได้กลับไปเล่นกับแมวผมก็มีความสุขแล้วทุกวันนี้ความรักของผมมันคือรักแมวรักตัวเองคือทุกวันนี้มันแบบมันเหนื่อยมากจนรู้สึกว่าอยากอยู่บ้านตลอดเวลาก็คือทำงานเสร็จกลับไปนอนตื่นมาทำงานต่อใช่แล้วก็บางทีก็ตื่นไปเล่นกับแมวก็นอนอยู่ห้องแมวแบบเล่นนอนเล่นอยู่ห้องแมวทั้งวันอะไรเงี้ยครับแต่พี่เห็นในชัดวันนี้ก็จะทำออร่าความฮอตในซีรีส์แล้วเปลี่ยนเออแต่นี้เป็นความไฟลุกนิดนึงก็ปิดเทอมแล้วก็ขอทำอะไรนิดนึงแต่ว่าโอ้ยหนูมหาลัยคุณครูอนุญาตแล้วคุณแม่อนุญาตแล้วครับเดี๋ยวเขามาปิดเทอมเดี๋ยวเปิดเทอมก็คือการช่วงทำงานช่วงถ่ายละครถ่ายซีรีส์ถ้ามันไม่ได้แบบไม่ได้สวยงามในกล้องเราก็ต้องทำเป็นสีดำกลับส่วนมากไม่ค่อยเห็นสีน่าจะเปลี่ยนครั้งนี้มันรอบที่สองจริงจริงเคยทำมาก่อนหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าผมว่าคนน่าจะมาสังเกตเห็นตอนที่ผมทำสีอ่อนแล้วก็เลยเป็นภาพจำแต่ว่าหลังจากนั้นก็อยากนะแต่ว่าคงคิดว่าไม่น่าเร็วๆนี้เพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวหัวร้านแล้วคนบอกว่าทำเพราะว่างานจริงๆไม่ใช่ทำเพราะว่าอยากย้อมเพราะว่าอยากย้อมอยากหัวร้านนะมาในเวดีวะมาในเวดีวะได้เห็นสีผมเราอย่างเห็นแล้วครับเห็นแล้วก็ชอบนะทุกคนบอกว่าก็แปลกตาดีแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะรู้สึกว่าทำให้ดูสดใสขึ้นแล้วสดใสไหมครับครับให้คนบอกเพื่อนอายุมันอันนี้ลงเนาะเออหน้าเด็กลงเขาบอกหน้าดูเด็กลงนี่20ปีอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเออรู้สึกยังไงไหมรู้สึกครับรู้สึกว่าตัวเองเด็กตลอดเวลาแต่ว่าร่างกายไม่ค่อยไม่ยอมเด็กตามร่างกายบอกว่าแก่นอนนะแก่กลายเป็นว่าหน้าเด็กแต่ว่าสุขภาพมันเพียงแต่กี้บอกจะเลี้ยงข้าวไม่เลี้ยงแล้วแสดงว่าตอนนี้ไม่เลี้ยงนะข้าวแสดงว่าตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับไฟอยู่ใช่ว่าต่อสู้เขาอยากต่อสู้กับตัวเองก็ได้ครับต่อสู้กับตัวเองอยู่ถึงว่าแบบเราจะที่ผ่านมาครับใช้เรียกว่าใช้ร่างกายหนักเกินไปเหมือนยืมเวลานะคนไม่ใช้เราไม่ค่อยได้พักผ่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนร่างกายก็ประท้วงเวลาเพื่อนบอกว่าให้พักผ่อนเยอะนอนเยอะเดียวกับแมวก็ที่ผ่านมาเมื่อเช้าเนี่ยนอนไป10-12ชั่วโมงอะไรทำให้เราตื่นนาฬิกาปลุกถ้าไม่มีก็ไม่มานะไม่มางานมาไม่ทันโอเคนี่บ้างนะคะเหนื่อยแล้วโอเคค่ะนะคะ